ทดสอบนะครับเครื่องซันมิรุ่น V2S Plus นะครับตัวที่มีหน้าเครื่องพิมพ์3นิ้วนะครับกับแอปวงในนะครับหลังจากที่เราโหลดแอปแล้วก็ล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าของแอปที่เป็นรูปเฟืองนะครับจะเจอเมนูนึงมันจะชื่อว่ารับออเดอร์อัตโนมัติตรงนี้นะครับนี่ก็เข้าให้เข้าไปเปิดนะครับตรงนี้มันจะเป็นที่เลื่อนนะครับก็เลื่อนให้เป็นสีส้มนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ลูกค้าสั่งของเข้ามานะครับแบบนี้นะครับนี่ก็จะพิมพ์อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับอ่ะมีเสียงนะครับแล้วก็โอเคแค่นี้เลยครับแค่นี้เลยนะครับ